วันนี้ก็ใช้ไหมพรมสีพายนะคะแล้วก็เข็มเบอร์5.0นะก็เริ่มต้นเนี่ยถักขึ้นมา6ห่วงโซ่เราก็เชื่อมต่อให้เป็นวงกลมเราก็ถักขึ้นมา1ห่วงโซ่เราก็ถักลายถักคอทอนะลงไปในวงกลม12หลักเมื่อได้12หลักแล้วก็เชื่อมต่อกับหลักแรกเลยก็แค่นี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนมาที่อีกสีหนึ่งที่เราอยากใช้ของนุ้นดีจะใช้เป็นสีชมพูก็ถักขึ้นมา3ห่วงโซ่และ1 2 3ก็มัดด้านหลังติดกันก่อนทีนี้พอมัดด้านหลังแล้วเนี่ยกลับมาที่ชิ้นงานของเราถักขึ้นมา3ห่วงโซ่แล้วก็ถักพอ1คอพอ1คอลงตรงโคนที่เราเชื่อมต่อตรงนี้เลยพอ1คอ1หลักก็ถักขึ้นมาอีก3ห่วงโซ่ที่นั้นหน้าตาก็จะประมาณนี้ทีนี้เราจะถักพอ1คอลงไป5หลักในพอ1คอหลักนี้นะเราจะเกี่ยวที่หลักนี้เราก็ถักพอ1คอลงไป5หลักเมื่อเราได้พอ1คอ5หลักแล้วเนี่ยเราจะสอดเข้าไปใน X หลักเดิมทอคอหลักเดิมตรงนี้นะเพื่อที่จะถักเลื่อนห่วงขึ้นมาแบบนี้เราก็ได้กลีบแรกถักขึ้นมา3ห่วงโซ่เหมือนเดิมถักพอ1คอที่คอทอหลักถัดมาขึ้น3ห่วงโซ่แล้วก็ถัก5พอ1คอนะ5หลักเกี่ยวในพอ1คอหลักนี้5หลักก็ถักเลื่อนห่วงซ้ำลงไปในหลักที่ถักพอ1คอก็ได้กลีบที่2ทำให้รอบงานจะได้ทั้งหมด12กลีบนะ
นี่นะคะเมื่อหนูดีได้ทั้งหมด12กลีบแล้วเนี่ยหนูดีก็เชื่อมต่อยื่นห่วงไปที่จุดแรกที่เราเริ่มกลีบแรกนะแล้วก็กลับด้านงานมาด้านหลังถักขึ้นมา3ห่วงโซ่สามห่วงโซ่แล้วก็เราจะกระโดดไปเลื่อนห่วงที่หลัก F ที่ช่องว่างนะ F ตรงนี้ F ที่เราเกี่ยวทั้ง5หลักลงไปเราก็เลื่อนห่วงเลยแล้วก็ถักมาอีก3ห่วงโซ่ก็กระโดดมาที่กลีบนี้ก็ถักเลื่อนห่วงไปในช่องว่าง F ตรงนี้ถักมา3ห่วงโซ่กระโดดมาที่กลีบนี้ที่นอนในช่องว่างนี้ดึงห่วงลงไป3ห่วงโซ่ดึงห่วงลงไป3ห่วงโซ่ดึงห่วงลงไป3ห่วงโซ่เลื่อนห่วงก็มาเลื่อนห่วงที่กลุ่มสุดท้ายนะกลีบสุดท้ายแล้วทีนี้ก็กระโดดลงมาด้านล่างนี้แล้วก็เลื่อนห่วงอีกทีหนึ่งกับห่วงโซ่แรกที่เราถักขึ้นตรงนี้เลื่อนห่วงแล้วก็ล็อกหนึ่งห่วงโซ่ตัดใหม่ก็จะได้ชิ้นงานออกมาประมาณนี้